กระทรวงวัฒนธรรมจัดสัมมนาการพัฒนาเมืองในประเทศไทยให้มีเอกลักษณ์สู่เมืองไทยๆน่าอยู่น่าเที่ยวรวบรวมข้อสรุปแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาเมืองนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะนายวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าความเจริญก้าวหน้าของประเทศและการเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ของไทยเปลี่ยนแปลงไปจึงต้องระดมความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาเมืองต่างๆจากทุกภาคส่วนกว่า500คนอาทิผู้บริหารนักวิชาการกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวบรวมข้อมูลและทบทวนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองที่มีอัตลักษณ์นำกรณีศึกษาจากเมืองที่ประสบความสำเร็จมาใช้ในไทยจัดทำแนวอนุรักษ์พัฒนาเมืองใช้วัฒนธรรมเป็นรากฐานในการต่อยอดเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวให้น่าอยู่น่าเที่ยวพร้อมร่วมปลูกจิตสำนึกให้คนในชาติเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมถึงมีกฎหมายรองรับพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสมซึ่งข้อมูลจากการประชุมทั้งหมดจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีต่อไปทั้งนี้จากการจัดอันดับ10เมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกประจำปี2558โดยบริษัท Mastercard กรุงเทพมหานครคว้าอันดับ2มีนักท่องเที่ยวมาค้างคืนกว่า18ล้านคน